ที่ผมยืนเกาะอยู่ตรงนี้ก็คือกระเป๋ารถเมย์นะครับใครอยากลงก็เดินกลับเดินเดินเมื่อกี้เดินหลายทีเดี๋ยวคนขับด่าตำรวจจับกูไหมเนี่ยใครก็ตามนะครับจะมีร่างกายเป็นแบบไหนจะอยู่ในวัยไหนก็สามารถเดินทางได้นะครับแล้วสังคมก็พร้อมที่จะให้การบริการช่วยเหลือครับนี่นะครับอันนี้ขึ้นมาบนรถแท็กซี่แล้วนะครับต้องขอสารภาพเลยว่าตั้งแต่มาอยู่ที่นิวยอร์กเนี่ยนะครับประมาณ1ปีนะครับขึ้นรถแท็กซี่นี่นับนิ้วได้เลยนะครับซึ่งวันนี้ก็โอกาสดีนะครับเพราะว่ามีพี่แท็กซี่คนไทยใจดีมีโอกาสได้มาขึ้นแท็กซี่นั่งคุยไปกับเขานะครับเป็นขับแท็กซี่มานานแค่ไหนแล้วครับพี่10ปีครับผมแสดงว่ามาอยู่นิวยอร์กนี่นานกว่า10ปีแน่นอนนานกว่า10ปีแน่นอนครับครับแล้วก็ทำงานอื่นมาเรื่อยๆจนมาจบท้ายด้วยแท็กซี่นี่อยู่10ปีครับอยู่ที่10ปีเลยแสดงว่าติดใจดิพี่โอเคอยู่ครับก็ดีกว่าหลายๆงานที่ทำอ่ะว้าวที่เห็นนะครับว่าระบบความปลอดภัยนะฮะที่เห็นที่อย่างข้างหลังป้ายกั้นเราจะล็อกได้ใช่ไหมจะมีที่ล็อกนี่คือแสดงว่าคนขับกับผู้โดยสารนี่สามารถแยกจากกันครับผมแยกกันด้วยสิ้นเชิงได้เลยครับถ้าเป็นคนไทยนี่แทบจะนั่งตักกันได้เลยนะครับนั่นนะครับเมืองไทยเราเป็นเมืองที่มีความเป็นกันเองนะทุก3เดือนจะต้องไปเช็ครถความพร้อมของรถแล้วก็สภาพของรถ รวมถึงมิเตอร์เขาจะเช็คตลอดทุก3เดือนทุกคันถ้าไม่ได้มาตรฐานจะไม่ให้วิ่งข้างนอกเป็นอันขาดอยากจะมาขับแท็กซี่ก็มาขับกันได้ง่ายๆเลยนะครับผมไม่ครับต้องไปสอบมันจะมี3ชั้นนะมีชั้นแรกเรียนเกี่ยวกับภูมิประเทศตารางผังเมืองนะฮะแล้วชั้นเรียนที่2จะเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆที่ใช้บริการแท็กซี่ยังไงกฎต่างๆของแท็กซี่และกฎหมายจราจรความปลอดภัยต่างๆครับแล้วข้อที่3ก็คือการที่บริการลูกค้าเช่นยังไงครับการบริการเขาจะสอนอะไรบ้างก็เวลาลูกค้าเห็นมีกระเป๋าก็ควรจะนะฮะควรจะไปยกช่วยเขาแล้วก็คือไม่ใช่ว่าอยู่ในรถเรากดมิเตอร์อย่างเดียวดีคือให้ความสะดวกลูกค้าครับในทุกอย่างที่เขาครับคือมันก็เป็นรายได้ของเราด้วยแบบว่าลูกค้าบริการดีเขาก็ให้ค่าตอบแทนเราดีบวกค่าชาร์จดีด้วยครับครับผมเขามีกฎระเบียบข้อบังคับอะไรของแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยก็เยอะอยู่นะฮะก็เยอะอยู่อย่างห้ามใส่รองเท้าแตะอะไรเงี้ยครับแล้วฮะถึงแม้ว่าที่แถวบ้านผมขับเท้าเปล่าตลอดเลยขับเปล่าเลยเหยียบง่ายใช่ไหมถ้ารถครับสกปรกเป็นงั้นเลยเขาให้ตั๋วเลยฮะถ้าอย่างคันข้างหน้านี่จริงครับไม่ล้างรถก็โดนนะครับโดนครับผมต้องล้างให้สะอาดต้องคลีนรถต้องคือ make sure ว่าคือลูกค้าขึ้นแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาได้นั่งรถที่สะอาดอะไรเงี้ยครับทุกอย่างครับเขาจะละเอียดครับดูเมืองยักษ์แล้วย้อนมาดูเมืองเรากันบ้างนะครับแท็กซี่บ้านเราก็มีมาตรฐานเกี่ยวกับความสะอาดของรถเช่นเดียวกับที่นิวยอร์กนะครับแต่กฎเกี่ยวกับการแต่งตัวเนี่ยเข้มยิ่งกว่าพี่นิวยอร์กอีกนะเพราะตามกฎหมายแล้วนะครับพี่คนขับแท็กซี่ต้องสวมรองเท้าแบบหุ้มข้อใส่เสื้อเชิ้ตสีเรียบไม่มีลวดลายแบบที่เห็นกันนี่นะครับแถมยังต้องปักชื่อที่หน้าอกอีกด้วยกางเกงก็บังคับให้ใส่กางเกงขายาวสีเข้มเท่านั้นและที่สำคัญต้องใส่เสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อยทุกครั้งที่สวมเครื่องแบบอีกด้วยนะครับหลุดไปนิดเดียวเจอพี่ตำรวจจับปรับเป็นพันเลยนะครับเนี่ยอย่างกับนักเรียนเลยก็ว่าได้นะครับว่าแต่ใครเจอพี่แท็กซี่แต่งตัวเรียบร้อยแบบนี้บ้างถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยอย่างแท็กซี่บ้านเราอย่างเงี้ยครับพี่แท็กซี่เขาก็จะมีมุกคลาสสิกของเขาก็คือแบบว่าส่งรถบ้างเติมแก๊สบ้างอะไรเงี้ยที่จะปฏิเสธผู้โดยสารเงี้ยครับที่นี่ทำได้เหมือนกันไหมพี่คือใดๆก็ตามที่มีไฟของคุณคือยังรับลูกค้าได้อยู่เนี่ยคุณปฏิเสธเนี่ยก็คือจะมีความผิดหยุดขับได้เลยครับคือขนาดหยุดขับเลยหยุดขับได้เลยเขาจะมีกฎแรกก็อาจจะ30วันก่อนครั้งแรกอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ปรับด้วยแล้วก็ครั้งที่2ถ้ายังเจออยู่ก็อาจจะโทษก็อาจจะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จนครั้งที่3นี่น่าจะคือ
คือหยุดขับไปตลอดชีวิตเลยอะไรเงี้ยหมดอนาคตด้านแท็กซี่เลยครับดูเมืองยักษ์แล้วย้อนมาดูเมืองเรากันอีกครั้งนะครับแท็กซี่บ้านเราถ้าปฏิเสธรับผู้โดยสารจะต้องถูกปรับ 1,000 บาทพร้อมส่งตัวไปอบรมอีก3ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าทำผิดบ่อยๆนะครับจะถูกยึดใบอนุญาตขับแท็กซี่ทันทีและเร็วๆนี้นะครับผู้ใหญ่บ้านเรากำลังออกกฎหมายใหม่ครับโดยจะเริ่มปรับแท็กซี่ที่ไม่รับผู้โดยสารถึง 30,000 บาทต่อครั้งเลยนะครับแต่จนแล้วจนรอดในปี59ที่ผ่านมานะครับกลับมียอดผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาของรถโดยสารสาธารณะถึง 58,000 ครั้งและพบว่าพี่แท็กซี่ของเราถูกร้องเรียนมากถึง 43,254 ครั้งหรือเท่ากับ 75% ของปัญหาทั้งหมดและปัญหาอันดับ1ที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดก็คือการปฏิเสธการรับผู้โดยสารนั่นเองครับผมขนาดมีกฎหมายเข้มงวดแล้วนะเนี่ยเขามีพาขับอ้อมอะไรอย่างนี้มั้ยถ้าถือว่าขับอ้อมหรืออะไรพวกนี้ถ้าค่าปรับก็สูงมากครับเป็นหลักพันครับเขาจะรู้ได้ไงว่าเราขับอ้อมครับแท็กซี่นี่จะมีตำรวจของแท็กซี่ดูแลความปลอดภัยแล้วก็ดูแลการใช้บริการของแท็กซี่ต่างๆว่าเขาอยู่ในกฎระเบียบหรือเปล่าฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสำหรับแท็กซี่โดยเฉพาะเลยครับผมเป็นตำรวจแท็กซี่อย่างนี้เลยครับผมโอ้ครับบางทีอาจจะเจอลูกปลอมมาเป็นลูกค้าบ้างมานั่งข้างหลังแล้วก็ดูว่าเราใช้โทรศัพท์หรือเปล่าปฏิเสธลูกค้าหรือเปล่าคล้ายๆเหมือนว่าเขาจะแฝงตัวมาเหมือนเป็นลูกค้าเลยครับผมแล้วก็จะมาตรวจสอบว่าคนขับแท็กซี่เนี่ยทำถูกต้องไหมฮะบางทีเขาแกล้งทำเป็นคนเมาเหล้ามาแบบเมามาเลยแล้วก็สูบบุหรี่เปล่าเขาแบบเล่าหน่อยไหมเนี่ยมีลูกแบบวางยาด้วยครับวางยาแบบพอเราไม่ทำพวกเนี่ยเขาสักพักเนี่ยเขาจะแสดงตัวแล้วเขาจะมีแบสของเขาที่ซ่อนอยู่ข้างในแล้วโอเคก็อยู่ก็ผ่านการทดสอบนะอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วก็ดีใจด้วยแล้วก็ไปหาเหยื่ออะไรต่อไปอ๋อแล้วฮะปลอดภัยก็กฎระเบียบก็อยากจะให้เหมือนที่นี่ครับคือมีบทลงโทษก็คือต้องชัดเจนแล้วก็คือมีการทำอย่างจริงจังครับคือปรับเป็นปรับหยุดเป็นหยุดหยุดขับก็เป็นหยุดขับสั่งคือกฎที่เขาให้มาก็คือต้องปฏิบัติตามนั้นเลยคือไม่มีข้อยกเว้นที่นี่ก็เหมือนอย่างที่เห็นเลยก็คือรู้สึกว่าแท็กซี่ก็จะไม่กล้าปฏิเสธละเพราะว่าโดนสักสามครั้งนี่ก็หมดอนาคตอะไรเงี้ยก็ไม่จบเลยครับอดขับเลยอดขับเลยก็ครับก็เขากลัวตรงนี้ก็ต่างคนทุกคนก็ต้องเคารพกฎใช้คำว่าเคารพกฎดีกว่าบ้านเราสมมติว่ากรุงเทพเนี่ยสามารถที่จะมีรถไฟใต้ดินแล้วก็มีบัสที่ตรงเวลาจราจรที่บ้านเราจะดีขึ้นแล้วก็มันจะน่าอยู่ขึ้นรถไฟความเร็วสูงอยากได้ไหมพี่เมืองไทยโอ้ถ้าได้นี่ก็จะดีมากเลยครับแต่คงอีกนานนะครับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสุดยอดเลยที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยสามารถขี่จักรยานบนท้องถนนได้อย่างปลอดภัยนะครับสิ่งนั้นเนี่ยเรียกว่าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการยักษ์คิ้วนะครับถ้าชอบยักษ์อย่าลืมบอกรักด้วยการ Subscribe นะครับ